สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Kelly Channel อีกตามเคยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆ Kelly จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำตาลเคี่ยวค่ะเก็บเอาไว้ใส่ยำหรือใส่ส้มตำนะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะเป็นเมนูอาหารต่างๆที่ต้องใช้น้ำตาลเคี่ยวนะคะวัตถุดิบส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเพื่อนๆก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะหรือจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็จะทำให้น้ำตาลเคี่ยวของเรายิ่งอร่อยนะคะเพื่อนๆตามด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำมะขามเปียกต้มสุกนะคะถ้าเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะจะทำให้เมื่อเขาเย็นเขาจะไม่จับตัวเป็นก้อนจะไม่ตกผลึกนั่นเองค่ะและสามารถเก็บไว้ทานได้นานด้วยนะคะเพื่อนๆเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวตามแค่เล่มาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเพื่อนๆตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะใส่ลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะสูตรเข้มข้นเลยนะคะแค่เลยมีวิธีทำด้วยนะคะเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะคะหลังจากนั้นก็เคี่ยวให้น้ำตาลปี๊บละลายค่ะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้เวลาค่ะขั้นต่ำนะคะก็เคี่ยว20นาทีค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะยิ่งเคี่ยวนานนะคะจะทำให้น้ำตาลเคี่ยวของเรามีความเหนียวหนืดยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆของแค่เล่เหนียวขนาดนี้กำลังพอดีนะคะอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะถ้าเขาเย็นตัวเขาจะมีความเหนียวความหนืดมากกว่านี้นิดนึงค่ะแค่นี้กำลังพอดีนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้เหนียวมากกว่านี้นะคะก็ใช้เวลาเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงค่ะส่วนผสมแบบละเอียดเลยนะคะแค่เล่จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะเพื่อนๆถ้าท่านใดสนใจจะเอาไปทำนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของแค่เล่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่เล่ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ